วิธีทำแอปเปิลซินนามอนเริ่มจากตั้งกระทะพอร้อนใส่เนยสดชนิดเค็มลงผัดจนเนยละลายใส่แอปเปิลสไลด์ลงผัดให้เข้ากันโรยอบเชยป่นให้ทั่วแล้วผัดให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะวิธีทำค็อกเทลไก่ม้วนสอดไส้แอปเปิลซินนามอนนำไก่สับไปหมักกับผงหมักไก่ดาโลโบผสมให้เข้ากันจากนั้นตักเนื้อไก่วางลงบนเสื่อม้วนซูชิที่ปูด้วยฟิล์มถนอมอาหารเกลี่ยเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียงแอปเปิลซินนามอนที่ผัดไว้เป็นแนวยาวบนเนื้อไก่จากนั้นม้วนให้เป็นแท่งกลมบิดด้านหัวและท้ายฟิล์มถนอมอาหารให้ไก่กลมเป็นแท่งสวยจากนั้นลงต้มในน้ำร้อนจนไก่สุกใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนนำไก่ม้วนสอดไส้แอปเปิลซินนามอนที่ต้มไว้ลงจี่จนมีสีสวยจากนั้นนำมาตัดเป็นแว่นจัดไก่ม้วนสอดไส้แอปเปิลซินนามอนลงในแก้วค็อกเทลที่มีผักสลัดเตรียมไว้เสียบด้วยไม้ค็อกเทลบนชิ้นไก่ม้วนแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะ